ณฑ์ทหารพ.ร.บ.ยกเลิกการเกณฑ์ทหารของพรรคอนาคตใหม่ที่ได้ส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้ววันนี้ได้มีเสียงตอบรับจากประชาชนจำนวนมากถึงแม้ว่าเมื่อเช้านี้จะมีข่าวของทางซุปเปอร์โพลบอกว่ามีการสนับสนุนให้มีการเกณฑ์ทหารอีก 60% และยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยเพียง 40% อันนี้เราถือว่าภายใต้กรอบการรณรงค์ภายใต้กรอบการชี้แจงประเด็นต่างๆของพ.ร.บ.รับราชการทหารฉบับอนาคตใหม่เนี่ยยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นแต่ว่ามีเสียงตอบรับถึง 40% ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเราคาดการครั้งแรกหลังจากเราชูประเด็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารหากมีแรงกระเพื่อมในสังคมโพในช่วงโค้งแรกเนี่ยเราคาดการไว้ว่าน่าจะประมาณ 80-20 เนื่องจากว่าในฝากฝั่งของทางผู้มีอำนาจหรือฝากฝั่งทางทหารเองก็ดีเนี่ยก็ยังได้มีการชี้แจงประเด็นต่างๆในส่วนของเขาแต่ยังมีข้อมูลที่บิดเบือนอยู่หลายประเด็นอาทิเช่นการบอกว่าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารจะไม่มีพลทหารในสำหรับการรบจะไม่มีกองกำลังที่มากพอสำหรับเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็ยังขอชี้แจงว่าให้ทุกๆส่วนในหน่วยงานที่ออกมาตอบโต้เรื่องนี้นะครับอ่านพ.ร.บ.รับราชการทหารของอนาคตใหม่ที่ได้ยื่นสู่สภาผู้แทนราษฎรไปอย่างละเอียดเราได้มีการชี้แจงแล้วว่าเกณฑ์การรับสมัครของเราเป็นอย่างไรและเราได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าภายใต้การร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาเนี่ยเราได้รับฟังเสียงของประชาชนเราได้นำมาสู่กระบวนการขั้นตอนการพิจารณาทั้งในส่วนของหน่วยงานทหารเองก็ดีกำลังพลที่จำเป็นต้องใช้ต่อปีก็ดีปัจจุบันอย่างที่ท่านได้ชี้แจงมาว่า 20,000 รายสมัครเข้ามาสมัครใจเข้ามาภายใต้กรอบเงื่อนไขว่ายังไม่มีสวัสดิการใดเขาแค่อยากเป็นทหารเขาสมัครมาต่อปีเนี่ย 20,000 นายและก็ต้องเกณฑ์เพิ่มอีก 100,000 นายแต่วันนี้เนี่ยเราเพิ่มศักดิ์และสีให้กับพลทหารเราเพิ่มสวัสดิการให้กับพลทหารเรามีกองทุนประกอบอาชีพเรามีกองทุนการศึกษาเรามีประกันสุขภาพครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพลทหารเรามีสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าคนที่จะสมัครเข้ามารับราชการทหารภายใต้กรอบของคำว่าทหารที่มีศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีการสมัครเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและจำนวนปริมาณของทหารที่จะต้องใช้ต่อปีเนี่ยระบบเดิมเนี่ยเป็นการเกณฑ์เข้ามา2ปีแต่ระบบใหม่ของเราเนี่ยในรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยก็คือรับสมัครเข้ามาแล้วประจำการ5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ท่านประจำการ5ปีเนี่ยท่านก็จะมีกำลังพลทบแต่ละปีแต่ละปีที่สมัครเข้ามาเนี่ยเพียงพอที่จะใช้กับกิจการในการฝึกและเพียงพอที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเราก็จะต้องพิจารณาในส่วนนี้รายละเอียดปีกย่อยยังมีอีกมากมายครับแคมเปญนี้ยังรณรงค์อยู่อย่างต่อเนื่องและภายในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับก็จะมีการรณรงค์ยกเลิกการเกณฑ์ทหารอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการรณรงค์แคมเปญยกเลิกการเกณฑ์ทหารในหลายๆพื้นที่นี่คือกิจกรรมของพรรคอนาคตใหม่ที่ต้องการปักธงให้ทุกคนได้เข้าใจว่าการปฏิรูปก้าวแรกของการปฏิรูปกองทัพของเราเป็นอย่างไรก้าวแรกที่เราจะพัฒนาขีดความสามารถของทหารพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและมีศักยภาพเพิ่มยิ่งขึ้นเราคิดว่าเป็นผลดีกับกองทัพเป็นผลดีกับนายทหารเป็นผลดีกับพลทหารทุกๆคนอันนี้คือแค่ก้าวแรกของการปฏิรูปกองทัพภายใต้กรอบการหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่ในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาในส่วนของประเด็นแรกเรื่องของการเกณฑ์ทหาร